ดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้หวานจะมาทำเมนูของหวานบ้างนะคะเราทำของคาวไปแล้ววันนี้เราจะให้แม่ย่านะคะแม่ย่าคือยายของมัสซิโม่นะคะย่าของมัสซิโม่มาทำทีรามิสุนะคะให้เพื่อนๆทุกคนดูนะคะเพราะว่าวานจะไม่ค่อยทำของหวานนะคะทำของหวานไม่ค่อยเก่งแต่วันนี้คุณย่าเขาจะมาโชว์ฝีมือนะคะเพื่อนๆทุกคนเราตามไปดูด้วยกันเลยค่ะว่าส่วนผสมในการทำทีรามิสุนั้นมีอะไรบ้างตามไปด้วยกันเลยค่ะเพื่อนๆทุกคนมาเลยส่วนผสมของเรานะคะก็จะมีกาแฟค่ะเห็นไหมกาแฟไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะอันนี้ก็คือกาแฟขมๆนะคะเปรี้ยวๆกาแฟนะคะอันนี้ก็เป็นขนมปังนะคะที่เราจะใช้ทำทีรามิสุก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีไข่ไก่นะคะเราจะใช้4ฟองส่วนผสมนะคะวันจะเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะเพื่อนๆทุกคนสามารถเปิดเข้าไปดูได้ค่ะอันนี้คาเคานะคะก็คือผงกาแฟนะคะคาเคาเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นครีมนะคะมาสคาโปนี่นะคะเห็นไหมเป็นครีมแบบนี้นะคะเห็นไหมวันซื้อมาประมาณ1กิโลหรือเอากี่กรัมประมาณ1กิโลนะคะ4กล่องเพราะว่าวันจะทำเยอะนะคะเพราะว่าเป็นงานวันสำคัญของแฟนนะคะอันนี้ก็จะเป็นครีมนะคะครีมเห็นไหมครีมสำหรับทำของหวานแล้วก็จะมีช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตขมนะคะ 70% วันจะใช้แบบนี้ประมาณ350กรัมนะคะ400 300ถึง400นะคะเป็นแบบนี้มันจะออกรสขมนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีภาชนะนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเรามาเริ่มทำเลยนะคะเพื่อนๆทุกคนเริ่มเลยนะคะเห็นไหมนอนนะครึ่งนึงนะคะโอเคนอนนั่งเม็ดดิครึ่งนึงของครีมนะคะเอาครีมใส่ครึ่งนึงแล้วก็ปั่นค่ะเห็นไหมคุณย่าก็จะทำAllora adesso mettiamo due minuti. 2 minuti, นะคะ ปั่น 2 minuti. Due minuti, one. โอเค 2 minuti ค่ะ โอเค เราปั่นครีมเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะ สิ ก็จะเป็นแบบนี้ Baby. ไหม ประมาณ 3 minuti นะคะ เพื่อให้มันเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมครีมแล้วก็จะเอาใส่ถ้วยแล้วก็ไปแช่เมื่อเราปั่นเสร็จแล้วนะคะก็เอาเข้าตู้เย็น senza che lo puliamo perché ci mettiamo 4 tuorli di uova 4 แล้วเราก็ใส่น้ำตาลนะคะ250กรัมค่ะ ecco qua ก็มีเครื่อง 200 กรัมโอเคก็มีเครื่องอยู่แล้วนะคะแล้วก็ปั่นอีกรอบนะคะเพื่อนๆทุกคนเอฟจะมุจิราวันเดมินูติตูเป็นมินูเต็มเมดโซเรารอค่ะประมาณ1นาทีครึ่งหรือถึง2นาทีนะคะปั่นตอนนี้เราก็มาใส่ครีมนะคะค่อยๆหยอดลงไปนะคะก็คือครีมสำหรับทำกีฬาไม่สูงนะคะตัวนี้เห็นไหมโอเคเราก็ใส่ครีมไปหมดแล้วนะคะปั่นก็ประมาณ5นาทีนะคะไหมก็จะเป็นแบบนี้เอาใส่หม้อไว้นะคะเก็บไว้แล้วเราก็มาปั่นไข่ขาวนะคะรอบต่อไปนอยเมตีอินฟรีก็โรนอนโฟลีอันนี้ก็คือไม่ต้องเอาใส่ตู้เย็นนะคะก็คือรอไว้ข้างนอกแบบนี้นะคะโอเคตอนนี้เราก็มาปั่นไข่ขาวเลยนะคะแล้วก็เอาเกลือใส่นะคะ1หยิบนะคะโอเคเราปั่นลงเราปั่นนะคะประมาณ1นาทีหรือถึง2นาทีนะคะปั่นไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้ไข่ขาวมันฟูนะคะเห็นมั้ยตัดเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เดี๋ยวให้บานตัดเสร็จก่อนนะเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนนี้เราก็จะผสมครีมนะคะที่เราปั่นไว้แล้วก็แช่ตู้เย็นไว้นะคะมาผสมกันกับครีมที่เราปั่นครั้งที่2นะคะทุกอย่างค่ะเอามารวมกันแบบนี้นะคะแล้วก็ชิดาระแล้วก็เป็นแบบนี้แหละค่ะก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ไข่ขาวที่เราปั่นไว้นะคะก็เอามาผสมกันแบบนี้เห็นไหมคะเราเอาทุกอย่างผสมกันเรียบร้อยแล้วส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3แล้วก็เอามาผสมกันแบบนี้นะคะแล้วก็รอไว้นะคะเรามาหั่นกับ
ช็อกโกแลตนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนเรามาแล้วค่อยมาดูอีกทีนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้เราก็มาเริ่มเลยนะคะลงมือเลยเห็นไหมแล้วก็ขนมปังนะคะที่เราซื้อมานะคะมาจุ่มกับกาแฟนะคะที่เราต้มไว้ผสมกับนมนะคะทำให้มันเร็วๆนะคะไม่อย่างนั้นมันก็จะละลายหมดนะคะเพื่อนๆทุกคนเร็วๆนะคะแบบนี้เราจะทำให้มันเต็มนะคะเต็มภาชนะสี่เหลี่ยมนะคะแบบนี้ทำไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้เพื่อนๆทุกคนปั้นก็เรียงเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาใส่ครีมเลยค่ะตอนนี้เราก็เอาช็อกโกแลตนะคะโรยหน้าอีกทีนะคะเราก็จะทำอีกชั้นแบบนี้นะคะเห็นไหมจุ่มนะคะกาแฟน้ำกาแฟนะคะหรือน้ำช็อกโกแลตผสมกับนมนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะทำให้มันติดกันแบบนี้นะคะเพื่อนๆทุกคนโอเคตอนนี้เราก็เอาครีมใส่นะคะปิดข้างบนอีกรอบนะคะนี่เราก็ใส่เห็นไหมคะช็อกโกแลตใส่แบบนี้นะคะลงไปแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟรีซนะคะ